เข้ารายการแล้วครับพิธีกรหญิงแล้วก็ทั้งกูรู ผู้ชมมาสนุกสนานกันต่อนะวันนี้รับรองว่าหลายๆคนช่วงนี้จะชื่นชอบเพราะว่ามันคือองค์ความรู้คุณผู้ชมน้องโอ๋เนาะใช่แล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้โอ๋ใช้คำว่าสินแสเพราะว่าโอ๋ติดเพราะยุคนี้แต่ยุคปัจจุบันไงแต่เมื่อย้อนกลับไปเป็นพันๆปีเนี่ยเขาก็กุนซือใช่ไหมกูรู้ใช้คำว่าต่างๆอะไรอย่างนี้แหละพูดให้หมดก่อนเราเรียกอะไรคะนี่ถูกต้องสมัยก่อนครูใช่สมัยก่อนเขาเรียกว่าผู้อย่างรู้ผู้อย่างรู้ใช่ครับคัดจากอะไรคะฮะคัดจากอะไรหรือว่าเขาก็มีความสามารถพิเศษเหมือนครูอย่างนี้ความสามารถของแต่ละบุคคลในสมัยโบราณก่อนที่เมื่อก่อนเขาเรียกว่าโมเสสแยกทะเลแดงใช่ไหมบัญญัติสิบประการก็คือโมเสสเนี่ยเป็นผู้อย่างรู้เขาเรียกผู้อย่างรู้หรือเขาเรียกกันในโบราณถ้าเกิดกรีกเขาเรียกว่านักปราชญ์นักปราชญ์ผู้อย่างรู้หมอผีหรือพ่อมดล้วนมาจากความถูกต้องคือเริ่มต้นนี่คือเรียกว่าเขาเรียกผู้อย่างรู้นักปราชญ์พ่อมดก็แล้วแต่จะตั้งฉายาให้เขานี่คือในยุคเมื่อใช้เมื่อไหร่เมื่อยุคเลิกแรมแรกเริ่มในยุคในนั้นแรกเริ่มนี่กี่พันปีแล้วเลิกแรมนี่ก็คือตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เมื่อ 4-5,000 ปีมาแล้วโอ้ถูกต้องปีนี่แบบเราไปแล้วสิ่งเหล่านั้นก็คือเริ่มเปลี่ยนไปก็คือมาเป็นอย่างคนจีนเขาจะเรียกว่ากุนซือเซียนซือหรือซินแสคนไทยเขาเรียกว่าปูโรหิตถูกต้องหรือราชครูอย่างครูเรียกครูก็เรียกตัวเองว่าครูไงอย่างผมนะครับครูครูรับใช้สังคมอย่างผมเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเกิดเขาเรียกกันเรียกครูถูกแล้วในถ้าเกิดในอย่างผมที่เขาเรียกกันเต็มตัวที่สุดเขาเรียกมิชชันนารีใช่ครูถามนิดนึงว่ามิชชันนารีคือความหมายคืออะไรคืออาจารย์ผู้สอนใช่ไหมผู้ชี้ทางในศาสนาผู้อธิบายในเรื่องในเรื่องพุทธเวทเหมือนใช้ชี้ทางสว่างถูกต้องทำไมเขาถึงต่อต้านพ่อมดแม่มดเมื่อก่อนเพราะพอมันมันมีสองระยะธรรมก็คือด้านมืดและด้านสว่างโอเคครับสมัยก่อนมันก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันใช่ครับมีมืดมีสว่างเขาเรียกว่าพวกนอกฤทธิ์ไงไม่เข้ามาสู่กรอบของถูกต้องครับผมนี่ไงแล้วเราไปเรียนด้วยได้ใช่ไหมคะได้ฮะก็แล้วแต่คนชอบแบบไหนไงโอ้เออสมัยกงสมัยก่อนเนี่ยอ่ะทีนี้มาเข้าสู่เบรกสามเขาเรื่องเขาอยากรู้เรื่องโรงไงใช่แล้วจากโรงมันอยู่ตรงส่วนไหนของโรงพัดโรงให้โรงโรงมันอยู่ตรงส่วนไหนของโรคอ่ะมันมาช่วงส่วนครับส่วนเออนี่สนุกสนานวันเละแล้ววันนี้โรงขอมันอยู่ส่วนไหนกรุงขอเป็นเรื่องกรุงโรงกันไม่เอาโรงมันอยู่ส่วนไหนของโรคตอนเนี้ยก็คือจะอยู่ทางในแถบลุ่มเลยลุ่มทะเลเดซีในเขตตั้งแต่กรีซลงตั้งแต่เอเธนกรีซลงไปไล่ไปตั้งแต่อิตาลีลงไปเลยเดซี่ปัจจุบันเนี้ยมันก็มาขายแพงมากเลยอ่ะที่กักตัวแล้วมันชอบบอกว่ามาจากเดซี่มันก็มาแถวเพราะว่าเราท่าตายนี่แหละเพราะที่เดซี่เนี่ยคนที่เดซี่จริงๆนะจะเป็นคนที่ละเอียดมากโดยมากคนที่ไปแช่เพราะมันตรงที่เดซีตรงนั้นมันจะเป็นทะเลเขาเรียกทะเลเกลือทะเลที่ว่ามีความเค็มสูงเราสามารถลงไปลอยตัวได้เลยผมไปลองดูนะขนาดตัวผมเนี่ยอาจารย์ลอยไหมผมลอยครับจะเหลือแล้วครับมันหนาแน่นมากเลยมันหนาแน่นมันมีความหนาแน่นถึง 1.6 เมกะบิตของมันอ่ะคือผมไปนอนแช่โคลนอย่างนั้นประมาณ2เดือนอยู่ที่นั่นนะไปมาของตอนนั้นผมทำงานที่นั่นไงแล้วก็ไปนอนแช่มันเป็นทะเลเกลือใครไปก็ลอยหมดพี่ชาก็ลอยใช่ไหมอ้วนผอมตามขาไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวความหนาแน่นเหรอเนาะคือเขาเอามาเป็นรักษาเรื่องโรคความดันแล้วคนที่มีไขข้อความดันคนที่มีโรคอะไรต่างๆเขาเรียกว่าการปรับสมดุลในร่างกายหมอเดี๋ยวนี้เขาก็เอาน้ำจากทะเลสาบเดซีเพื่อเอามามาปรับใช้ในยุคการแพทย์ปัจจุบันนี้ด้วยก็มีนี่ไงอยู่ที่เชียงตรงนี้ก็มีบ้านเราเหรอบ้านเราที่เขาเข้ามานะครับมาที่นี่มาสู่นะกรุงของเขากรุงโรมกรุงโรมต่อประวัติความเป็นมาความเชื่อกรุงโรมกรุงโรมของอาณาจักรโรมของเขาเนี่ยอันนี้วิหารเนี่ยแพนทีอันเนี่ยนี่เป็นแพนทีอันนี่เป็นอาณาจักรของของพวกอัคชูไมตะวันออกนะแพนทีอันและจตุรัสโรมันจตุรัสโรมันเนี่ยเป็นคล้ายๆที่เขาเรียกกันที่เราเรียกกันปัจจุบันเนี่ยจตุรัสโรมันเขาเรียกว่าโคลิเซียมไงโคลิเซียมครับเขานับถือเทพอะไรยุคนั้นก็จะพวกนี้ยังเหมือนเดิมไหมเขามีเทพอยู่แค่3เทพเหมือนกันก็มีซุสโพไซดอนเฮดิสเหมือนกันแต่เทพแห่งสงครามมันเดี๋ยวเขาจะมีเทพแห่งสงครามคือการบูชาคือเอเรสเทพเอเรส
เทพแห่งสงครามเทพแห่งความสันติความสันติสุขและสันติภาพก็คืออาเทน่าครับแล้วเมื่อกี้คุยยังไม่ได้บอกอ๋อเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลืมห้องกว้างคือว่าครับแต่ละอาณาจักรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเทพของเขาคนโรมันนี่ที่จะเก่งที่สุดคือการสร้างถนนโรมันคือเก่งเรื่องการสร้างถนนทำไมคะเพราะว่าเขาบอกว่าความคิดของกษัตริย์องค์หนึ่งที่เกิดขึ้นสัญลักษณ์เห็นตรงนู้นไหมริบๆที่มีกากบาทแล้วมีมงกุฎครอบอ่ะตรงนั้นใช่ไหมมุมนู้นนะครับนั่นคือสัญลักษณ์ของโรมันโรมันนั่นคือสัญลักษณ์ของกษัตริย์คอนสแตนติโนเปิลครับชื่อคอนสแตนตินใช่กษัตริย์คอนสแตนตินที่เราเคยรู้จักกันกษัตริย์นี่เขาตั้งชื่อจากอะไรใช่จากสถาปนาในการปกครองต่างๆเขาก็จะมีแบบนี่ไงปุโรหิตอะไรของเขานั่นแหละเป็นคนตั้งให้ไงถูกต้องกษัตริย์อย่างคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยคือเก่งได้ด้านที่ว่าเป็นนักวิศวกรรมอันนี้โคลิเซียมหรือเป็นโรงละครที่ใช้ต่อสู้ในการของนักรบแกรนดิเอเตอร์แต่ตรงนี้ไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่หรอกเพราะมันล้วงกระเป๋ากันเยอะจริงเหรอครับจริงปัจจุบันนี่เหรอใช่เผลอไปไม่ได้ใช่ไหมซอกมุมตึกที่โดนใช่ไหมโดนคนที่พกอะไรเยอะๆเนี่ยโดนไม่หนักล้วงกระเป๋าเยอะถ้าไปพกเลยอย่างเงี้ยโดนมากผมไปผมก็พกใส่เสื้อใช่ไหมครับต้องไม่ประมาทเนาะครับที่นี่จะล้วงกระเป๋าเยอะมีฉาชีพเยอะมากแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือกรุงโรมประเทศอิตาลีตรงนี้เป็นสถานที่ต่อสู้ของนักรบแกนเอเตอร์หรือคนสู้กับเสือคนมนุษย์สู้กับสิงโตก็มีเอาธาตุมาสู้กันยังไงคะเอาธาตุมาเหมือนจับพิชาติกับพิเชเนี่ยแก้ผ้าให้ไปสู้กับเสืออย่างเงี้ยโอเคคือความหมายนึกถึงหนังเสือจริงๆเลยครับแกนเอเตอร์ฮะบางทีว่าเกิดเราจะไปสู้กับเขาทำไมคะในเมื่อเขาต้องเพื่อความสนุกไงมันเป็นเกมเขาเพื่อความสนุกใช่มันเป็นเกมเราสู้กับเสือนี่นะใช่เพื่อความสนุกโอ้ยใช่เพื่อความสนุกก็โดนเสือแต่ปุ๊บใช่คือต้องการเลี้ยงอาหารไงคือเอาคนจริงๆอ่ะแต่ต้องคนคือนักรบแกนเดเตอร์เนี่ยจะต้องเปลือยเปล่าลงไปสู้ไงแต่คนที่ลงไปคือเขาก็ไม่ได้สมัครใจถูกต้องไหมบังคับไงเพื่อคุณโดนบังคับก็คือเหมือนจะไปเป็นอาหารถึงคุณชนะคุณก็ต้องตายก็ต้องโดนยิงธนูใส่จนตายเพราะฉะนั้นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นคือต้องการคือคนที่ถูกคัดออกไปแล้วคือต้องการให้คุณตายเออง่ายถูกต้องจิตใจทีนี้ยุคที่กษัตริย์รุ่งเรืองที่สุดในยุคนี้ใครครับอาจารย์กษัตริย์ที่รุ่งเรืองที่สุดพูดแล้วอ๋อเลยกษัตริย์ที่รุ่งเรืองที่สุดก็คือจูเลียสซีซาร์จูเลียสซีซาร์เป็นกษัตริย์ที่รุ่งเป็นกษัตริย์ที่สร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็จากจูเลียสซีซาร์ที่เรารู้จักกันนะเป็นกษัตริย์ที่ทำให้กรุงโรมมีชื่อเสียงและมีอาณาจักรที่กว้างไกลรุ่งเรืองและที่สำคัญที่สุดจูเลียสซีซาร์เป็นพระสวามีของพระนางคลีโอพัตราด้วยที่ครูบอกว่าคลีโอพัตราในรุ่งเรืองใช่ก็ทำให้ต่อมาก็เป็นคิโอพัตตาใช่ป่ะแล้วก็ลองกับจูเลียสซีซาร์เสร็จคนที่มาปกครองต่อก็เก่งคนนี้คือมาร์คออเรเลียสปกครองอยู่นานไหมคะปกครองอยู่ประมาณ1ชั่วอายุคนก็คือ100กว่าปีโอ้ยจริงเหรอครับถ้ามีอายุนานขนาดนั้นอันนี้ไม่ใช่มาร์คออเรเลียสอ๋อนี่คือมาร์คแอนโทนีครับค่ะครับถือหนังสือมั้ยที่มือถือหนังสือปรัชญาหนังสือปรัชญาน่ะคือมาร์คแอนโทนีอ๋อครับจะรู้รูปปั้นแต่ละรูปเนาะก็จะมีสัญลักษณ์ของเขาใช่ครับอาณาจักรกรุงโรมเนี่ยอยู่นานเยอะมั้ยอาจารย์ก็น่าจะกรุงโรมถ้าก่อนล่มสลายนะก่อนล่มสลายเพราะเราต้องมาพูดถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงโรมด้วยก่อนล่มสลายนี่อาณาจักรกรุงโรมเนี่ยก่อตั้งมายืนยาวมาถึง565ปีโอ้ถือว่ายาว500กว่าปีเนี่ยครับครับมาถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายกษัตริย์องค์สุดท้ายที่เรารู้จักกันดีที่สุดก็คือเป็นกษัตริย์ที่ช่อชนและสร้างให้กรุงโรมล่มสลายคือคานิกูร่ากษัตริย์คานิกูร่ากษัตริย์คานิกูร่าเนี่ยกษัตริย์ที่เสวยเอาเงินในท้องพระคลังไปปนเปื้อและเป็นกษัตริย์ที่ชอบแต่งงานชอบอะไรชอบไปลูกเมียชาวบ้านเขาจนทุกอย่างล่มสลายพอลูกเมียตัวเองพอเงินในท้องพระคลังหมดก็เอาลูกเมียตัวเองเอาคนสำคัญเนี่ยไปขายเป็นโสเภณีเพื่อมาเติมตัวตัวเองนั่นแหละทำให้กรุงโรมเลยล่มสลายครับแล้วเขาเรียกนะครองราชนานไหมคะกษัตริย์คานิกูร่าปกครองได้แค่55ปีพระองค์ตั้งตัวเองเป็นเทพจูปิเตอร์คือคิดว่าตัวเองงดงามเท่ากับเทพจูปิเตอร์เป็นเทพที่จะเป็นเทพงานกันนะใช่แล้วแต่พระองค์ถูกลอบปลงพระชนโดยการใช้มีดสั้นแทงที่พระศอด้านซ้ายดูจากไหมพระศอคอไงครับแทงคอโดนแทงคอทำหน้าแบบเอื้อมมากคอยครับอันนี้คือเทพนี่คือเทพโพไซดอนครับนี่ไล่มาแล้วคุณผู้ชมเนาะไม่ใช่ป่ะซุดนี่ครับซุดนี่คือซุดครับครับผมทีนี้ผมเห็นโครงสร้างวิศวกรรมเขาสวยมากอาจารย์ครับคนนี้เก่งนะอาจารย์เก่งครับ
การสร้างโครงสร้างแต่ละแบบนี่เก่งมากสร้างจากจินตนาการหรือสร้างจากเนี่ยอย่างเงี้ยโครงสร้างอย่างเงี้ยเห็นแล้วบางทีทึ่งนะเนี่ยเขาสร้างจากอะไรคะเหมือนว่าต้องมีคนคำนวณเหมือนบ้านเราก็เป็นสถาปนิกเขาเรียกว่าถูกต้องครับสถาปนิกมีใครคำว่าสถาปนิกเนี่ยเขามีตั้งแต่โบราณแล้วใช้คำว่าสถาปนิกเนี่ยมีมาเป็นพันปีแล้วใช้คำนี้มาโดยตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยครับแต่ว่าก็ต้องสมัยก่อนมันไม่มีไอ้นี่ไงมันไม่มีพวกเหล็กอะไรพวกนี้มันก็คือหินต่อหินใช่ไหมครูครับใครเขาเรียกว่าใช้ของธรรมชาติสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหินในการเชื่อมต่อในสมัยโบราณเขามีปูนชนิดหนึ่งในการสร้างปูนชนิดหนึ่งที่ในการสร้างในสมัยโบราณเขาจะมีอยู่จะมีวัตถุดิบอยู่5อย่างที่มารวมกันทำเป็นปูนเนี่ยสามารถแข็งเท่าปูนอายุถึง 5,000 ปีหนึ่งที่เรารู้จักกันคือข้าวเหนียวข้าวเหนียวบ้านเราข้าวเหนียวเราธรรมดาอ่ะนึ่งให้เป็นสังกะตังอ่ะแล้วก็ผสมสังกะตังก็คือเหมือนผมที่พี่ไม่เคยสระเลยมันจะเหนียวเนื้อๆมันจะตุ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่เปรียบเทียบไม่ได้เพราะว่าผมสระผมทุกวันดักต่อแล้วก็หน้าที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำอ้อยน้ำอ้อยครับน้ำอ้อยสดนี่แหละครับแล้วก็สิ่งที่เรารู้จักคือพวกครอสหินที่อยู่ในถ้ำในอะไรมันจะจับมันเป็นฝุ่นๆอ่ะอ๋อฝุ่นไม่มีครอสครับพวกตัวตระกูลครอสแล้วไอ้สิ่งที่4สิ่งที่4ที่เรารู้จักกันดีที่สุดก็คือไอ้เขาเรียกว่าพวกยางไม้อะยางไม้หรือที่บ้านที่มันนานๆไปบ้านเราเขาจะเรียกว่าเป็นอัมพันนะเชี่ยมพันนะที่เป็นก้อนแข็งๆครับครับมันจะเหนียวหนึบนั่นมากครับสุดท้ายค่ะและสิ่งสุดท้ายก็คือส่วนผสมของวัตถุดิบพวกใยวัชพืชต่างๆครับพวกเส้นใยถูกต้องครับใยที่เขาจะนิยมใช้คือใยข้าวบาเล่ใยต่างเพราะทำนู้นเขากินบาเล่ข้าวบาเล่ถูกต้องครับเอามาผสมเหรอครับเอามาผสมจนเกิดความข้นเหนียวเหมือนที่เรากินในซีเรลักอย่างเงี้ยก็เหมือนปูนที่ต่างว่าเป็นปูนสลับฉาบถูกต้องครับแล้วสิ่งเหล่านี้เมื่อทำแล้วเมื่อเชื่อมต่อกับสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมันแน่นพอนานไปปะเนี่ยมันจะกลายเป็นที่เราเรียกกันเรียกว่าในปากช่องปากเราเรียกหินปูนนี่แหละครับพอมันจะเกาะพอมันรวมตัวกันนานไปมันจะกลายเป็นหินปูนพอกลายเป็นหินปูนมันจะยึดติดสิ่งเหล่านี้ไว้ตลอดชั่วประวัติศาสตร์เข้าใจไหมครับทำไมบ้านเราถึงไม่ใช้แบบเพราะวิวัฒนาการสิ่งของบ้านเราเขาคิดว่ามันเป็นวัตถุดิบที่ใช้ราคาสูงอ๋อซึ่งหายากด้วยไหมหนึ่งก็เป็นวัตถุดิบที่ราคาสูงแล้วก็หายากถูกต้องครับอย่างเราจะเอาข้าวสักเท่าไหร่มาสร้างเป็นเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบที่จำนวนที่เยอะเหมือนกันแต่มันก็จะอยู่เป็นแบบเหมือนคล้ายๆก็เหมือนกำแพงเมืองจีนก็ใช้สูตรเดียวกันครับเห็นไหมล่ะก็คือต่อให้เราไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้วคือกำลังนึกถึงว่าอย่างสมัยก่อนที่เขาบอกว่าเขาเดินทางมาเขามาซื้อทั่งซื้ออะไรใช่ไหมถูกต้องมันมีความสำคัญไงบางทีคนจีนมาไม่ต้องการจะมาแลกของกับเราเอามาแลกทั่งเนี้ยเอาไปผสมมันประวัติของบ้านเมื่อก่อนบ้านเราบ้านก่อนที่จะมิ้นตาเขารู้จักแบะแซไหมแม่ใช้แบบไหนนะที่เหนียวเหรอนั่นแหละนี่แหละที่เขาใช้มาก่อนที่ว่าน้ำตาลตะโหนดน้ำตาลเนี่ยที่มาของแบะแซเริ่มต้นน่ะคือสิ่งเหล่านี้ทุกวันนี้เราก็ยังได้ยินอยู่นะคะแล้วไปขายได้ที่เยาวราชถูกต้องครับแบะแซใช่ครับน้ำตาลปี๊บเป็นตัวสำคัญในการก่อเกิดน้ำตาลยุคแรกเลยนะชัดเจนคุณผู้ชมเนาะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ภาชนะอ่ะเอาเรื่องภาชนะก่อนแล้วกันอ่ะครับสมัยก่อนก็นิยมภาชนะอะไรครูสมัยก่อนนิยมภาชนะที่ใช้ที่สุดต้องถามว่าในยุคไหนสมัยไหนภาคไหนอ่ะอย่างเอาที่กรุงโรมแล้วกันนะกรุงโรมใช้อะไรกรุงโรมที่ใช้ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เขาจะใช้ม้าเป็นส่วนใหญ่ม้าม้าเป็นเอกลักษณ์เลยหามาจากไหนอะคะม้าม้าเมื่อก่อนม้าเนี่ยเปอร์เซียป่ะเยอะไหมม้าในสมัยก่อนมีมหาศาลเลยม้าที่เขาใช้ในยุคกรุงโรมจะมีม้าอยู่แค่2สายพันธุ์สายพันธุ์แรกม้าพันธุ์สายพันธุ์แรกคือเป็นพันธุ์ม้าป่าที่มีจุดลายๆเขาเรียกว่าม้าพันธุ์เมรัสแล้วก็ม้าที่สองม้าสีดำเขาเรียกว่าอาชาจังลกชื่อเขาชื่อว่าม้าสายพันธุ์โคริโซไนก็คือมีชาวบ้านเลี้ยงขึ้นมาไม่เป็นม้าป่าไม่อยู่ในป่าถูกต้องแล้วต้องไปล่าเอามากษัตริย์เขาต้องมีม้าคู่ใจใช่ไหมถูกต้องครับก็ต้องหาม้าคู่ใจแล้วเขานี่ไหมเขาต้องล่าเองด้วยเขาดื้อไหมเขาเรียกอะไรพยศไหมม้านี่พยศอยู่แล้วครับแต่คือจะมีการปรับพยศของเขาคือกษัตริย์เนี่ยจะมีการคู่ใจถูกไม่ใช่วิชาบางคนก็พวกทหารเขาจะว่าเขาจะมีวิธีการฝึกจากคนที่เก่งเหมือนเนี่ยเหมือนพี่เชนเนี่ยเชี่ยวชาญด้านม้าเขาจะให้พี่เชนกับพี่เชี่ยวชาญเก็บขี้ม้าผสมพันธุ์ม้าอะไรก็แล้วแต่คือเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญเหมือนนั่งเก่งเฉพาะเรื่องนี้นะแล้วเก่งแบบเป็นบ้านเป็นหลังเลยนะคนพวกนี้เก่งแบบนี่เลยอ่ะคือบอกปุ๊บรู้หมดด้วยวิธีที่เราจะต้องแม้แต่ย่าแม้แต่อะไรทุกอย่างคนนี้เก่งคนมีถึงมีตำแหน่งไงครับ
อันนี้ก็เราก็ทราบว่ากรุงโรมเนี่ยสมัยนั้นใช้พาหนะเป็นม้าแล้วก็ม้าที่ต้องอันนี้ไออารยธรรมนี่ผสมปนเปกัน3อารยธรรมแล้วเนี่ยค่ะอารยธรรมอะไรบ้างคะอารยธรรมแรกคืออารยธรรมไอชนเผ่าพื้นเมืองชนเผ่าพื้นเมืองที่เขาเรียกว่าอารยธรรมที่ชนเผ่าพื้นเมืองที่เขาเรียกกันเขาเรียกว่าศิลปอารยธรรมของพวกคาเนกค่ะคาเนกจากพวกคาเนกแล้วก็มาเป็นอารยธรรมของเปอร์เซียผสมเปอร์เซียครับแล้วก็มาแล้วก็ที่เป็นเสานี่เขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของโรมโรมนี่คือเรื่องเสาเด่นๆใช่ไหมครับถูกต้องแล้วหินที่แต่หินเนี่ยมีสามยุคนะสามแบบใช่ไหมหินที่ข้างล่างที่เป็นพื้นหินแกนิกอาร์แกนิกหินที่สองใช่ไหมหินเขาเรียกว่าหินศิลาแรงไว้ด้านขวามือศิลาแรงศิลาแรงแล้วเสาที่เป็นเสานั้นเขาเรียกว่าเป็นหินอ่อนหินอ่อนอิตาลีทุกวันนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่ครับให้เราไปยืนชมได้แต่ตรงนี้ไม่เคยไปอ๋อไม่ใหญ่ไงกูไปเฉพาะที่ใหญ่ตรงนี้ไม่ครับชัดเจนนะวันนี้นะเรื่องราวอาณาจักรโบราณไงโอ๋นะครับหลายๆคนก็อยากรู้คุณผู้ชมที่อยากจะรู้เนี่ยมีเยอะมีหลายอาณาจักรส่งข้อความมาส่งข้อความมาเดี๋ยวแค่3เนาะอยากรู้ตรงไหนเราตอบได้หมดแล้วครับมาต่อไปขนาดเมืองไทยยังมีทั้งหมด37หัวเมืองอ่ะรอให้ถึงบ้านเราก่อน37หัวเมือง27อาณาจักรก่อนนี้แต่พวกเรารู้จักแค่4อาณาจักรถ้าพูดมาถึงบ้านเราเนี่ยนะแล้วก็ปรับโอ้โหในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยคือเชื่อว่าหลายๆคนคงเดี๋ยวมีโอกาสไปปลายเดือนนั่นแหละเดี๋ยวมีโอกาสเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็ยังไม่หมดนะบางอย่างมันยังเหลืออีกบางอย่างมันต้องเรียนรู้ครับต้องเรียนรู้เรื่อยๆเรียนรู้ศึกษาไงถูกต้องมันต้องเรียนรู้บางทีคนเราถนัดไม่เหมือนกันใช่แต่ความถนัดนั้นบางทีก็อาจจะต้องถนัดจำเป็นต้องถนัดก็มีเออใช่บังคับให้ถนัดก็มีบังคับให้ถนัดก็มีชัดเจนมากอ่ะอันนี้คือเรื่องราวของอาณาจักรโบราณเนาะนะครับคุณผู้ชมนะอย่างที่ฝากไว้ว่าอ่ะใครที่ชื่นชอบก็มาที่ Facebook หรือ SMS ก็ส่งมาอยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษไงงั้นหนูถามนิดนึงก่อนที่เราจะหมดเวลาอาณาจักรแต่ละอาณาจักรในวันนี้ที่3อย่างด้วยกันคืออียิปต์แล้วก็กรีซแล้วก็กรุงโรมเนี่ยนะคะทั้ง3อาณาจักรมีอะไรที่มาในยุคนี้ที่เราควรจะแบบเหมือนนึกถึงเหรอนึกถึงแล้วเราเก็บเขาไว้เป็นส่วนที่ดีที่สุดมีมั้ยคะมีอ่ะเริ่มต้นที่อียิปต์ก่อนอียิปต์เหรอครับค่ะอียิปต์เป็นอาณาจักรที่ว่ามีความเป็นผู้นำและมีความปกครองด้านศาสนาที่ดีที่สุดและมั่นคงที่สุดอ่ะอียิปต์เราก็ควรดึงมาอียิปต์เนี่ยมีทำไมว่าของศาสนาอียิปต์ถึงทำไมมีความแน่นหนาและมีความปกครองที่ดีทางด้านศาสนาเพราะว่าอียิปต์เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ภูฏานในการเดินไหว้ที่เขาแบบถูกต้องทุกสามแม่อยากจะทำให้ดูเขาเรียกว่าเดินปึ๊บลงพื้นนั่นแหละครับเป็นที่มาของเป็นที่มาของตอนแรกผมควรที่จะเดิมมาไว้ใช้ได้ถูกต้องอย่างที่ประเทศคือความแน่นหนาและความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองเป็นเขาไม่สนใจว่าเลิฟไม่เลิฟนะโอ้เขาไปเลยนะจริงๆเขาไปเวลาครับอย่างที่สองอย่างที่สองอาณาจักรโรมันเป็นอาณาจักรที่ว่ากรีซได้หมดโรมันก็ได้ไม่เป็นกรีซกรีซเนี่ยเป็นอาณาจักรแห่งการขยายอำนาจและเป็นการสร้างแผนที่โลกที่สำคัญที่สุดโอเคต่อมากรุงโรมกรุงโรมเป็นอาณาจักรที่ว่ามีความสำคัญในด้านการปกครองเป็นที่มาของคำว่ารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองนี่ไงจนถึงปัจจุบันนี้โอเคนี่ทั้งสามชอบเลยดีได้ครับราชอาณาจักรที่คุณได้รู้แล้วแต่ทีเนี้ยทิ้งท้ายไว้นะคะในวันพรุ่งนี้ในเรื่องของเทพต่างๆคุณผู้ชมเคยมีความสงสัยไหมว่าแล้วถ้าเราไปที่อาณาจักรนี้ไปเมืองนี้ประเทศนี้เราก็อยากไปเจอเทพทอหรือเทพเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะโทโรเทพทอไม่มีนะไม่มีหรอเทพอะไรนะเทพทอในอเวนเจอร์นะจะมีอะไรนะมีอะไรนะมีแต่ซุดโพไซดอนกับซุด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 แล้วไปถึงแล้วเนี่ยเราควรจะต้องแบบบูชาอะไรไงว่าที่เขาจะชื่นชอบเรามากที่สุดแล้วสิ่งที่เราขอจะแบบประทานพรให้เราได้หรือเปล่านะคะวันใหญ่ละรอบหน้าค่ะในครั้งต่อไปแต่ว่าวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะสำหรับตังหนังเจ้าแท้จากเจ้าสาวที่เบียดยี่ห้อหลินจือถังนะคะพิชิตโลกที่ชิดความชรานะคะ020214444วันนี้ขอบคุณครูไก่ด้วยค่ะขอบคุณครับผมแล้วเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าวทานตังถังเจ้า